สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็สำหรับวันนี้ค่ะก็จะเป็นภาคต่อนะคะของเอพิโซด4พาร์ท B ค่ะเป็นคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะที่เราได้มีการเรียนกันไปว่าเจ้าตัวเล่มแอสเม่เล่มปี2021มีอะไรเช้งมีอะไรเปลี่ยนแปลงแก้ไขบ้างในเรื่องของการทำงาน RT ค่ะโดยใช้ฟิล์มถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้ค่ะอาจารย์ปิ๊กก็มีลิงก์ไว้ให้นะคะก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปดูได้ค่ะตามลิงก์ที่ปรากฏนี้ค่ะและสำหรับวันนี้ของเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในอีก3หัวข้อค่ะ3หัวข้อใหญ่ๆดังนี้นะคะก็คือเป็นการทำงาน RT ค่ะแต่ว่าไม่ได้ใช้ฟิล์มแล้วนะคะใช้เป็นแผ่นบันทึกภาพค่ะ Imaging Plate ค่ะแล้วก็เรียนเทคนิคค่ะเทคนิคของ RT ที่เป็นตัว Digital Detector System ว่า ESME เล่มปี2021มีอะไรเช้งมีอะไรแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วก็ในส่วนหัวข้อสุดท้ายค่ะก็มีใครได้ไปศึกษาเพิ่มเติมอ่านค้นคว้าแล้วหรือยังคะว่าเล่ม ESME ปี2021สำหรับเจ้าตัว RT Technique Computed Tomography Examination ค่ะมีอาร์ติเคิลใหม่เกิดขึ้นนะคะสำหรับ RT Technique นี้ค่ะมันคืออาร์ติเคิลอะไรค่ะก็สำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้คำตอบแล้วก็สนใจที่จะติดตามทั้ง3หัวข้อใหญ่ๆนี้ค่ะเราไปดูกันต่อค่ะในหน้าถัดไปไปดูกันต่อด้วยกันเลยค่ะสำหรับในหัวข้อแรกที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือ RT Phosphor Image Plate บางคนก็เรียก Image Plate บางคนก็เรียก Imaging Plateซึ่งภาษาไทยส่วนใหญ่เราจะแปลเป็นคำว่าแผ่นบันทึกภาพซึ่งเจ้าตัวแผ่นบันทึกภาพนะคะก็ทำมาจากตัววัสดุเรืองแสงฟอสเฟอร์การทำงาน RT โดยใช้ฟอสเฟอร์อิมเมจเพจเป็นหนึ่งใน RT เทคนิค RT เทคนิคนี้ชื่อว่าคอมพิวเตอร์เรดิโอกราฟีวงการแรกค่ะที่มีการใช้ตัวอิมเมจเพจนะคะก็คือวงการแพทย์อ่ะดูตัวอย่างค่ะตามแผนภาพที่อาจารย์ปิ๊กนำมาให้ดูค่ะเราก็จะพบว่าค่ะเขาใช้ตัวแหล่งกำเนิดรังสีเอ็กซเรย์ซอร์สฉายรังสีค่ะไปที่วัสดุไปที่อวัยวะของคนค่ะที่ต้องการทำการตรวจสอบเราจะเห็นนะคะว่าไม่ได้ใช้ฟิล์มใช้ตัวอิมเมจเพจหรือว่าแผ่นบันทึกภาพหลังจากนั้นค่ะก็ได้นำแผ่นบันทึกภาพค่ะโหลดลงไปในเครื่องค่ะเครื่องนี้มีชื่อว่า CR Image Readerตัว CR นี้ก็เป็นตัวย่อมาจาก RT Technique ที่เขาใช้ RT Technique ที่เขาใช้ที่อาจารย์ปิ๊กเพิ่งพูดไปนะคะก็คือ CR ก็ย่อมาจาก Computed Radiography เมื่อแผ่นบันทึกภาพถูกโหลดลงไปในเครื่องนี้ก็จะถูกสแกนด้วยเลเซอร์เจ้าตัววัสดุมันก็จะเรืองแสงค่ะออกมาตัวเครื่องนี้มันก็จะอ่านแล้วก็จะเปลี่ยนตัวความเข้มของแสงเป็นในส่วนของสัญญาณไฟฟ้าเปลี่ยนจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลหลังจากนั้นก็ไปสู่ขั้นตอนค่ะขั้นตอนของการวิเคราะห์หรือว่าการ analyze image นะคะรวมกระทั่งถึงการทำ data processing ให้เกิดเป็นภาพค่ะขึ้นมาอยู่บนหน้าจอค่ะให้เรามองเห็นได้นะคะค่ะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าเปรียบเทียบระหว่างตัว image page กับตัวฟิล์มตัว image page ค่ะสามารถลบภาพได้ด้วยแสงแล้วก็สามารถนำ image page กลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะก็สำหรับตรงนี้นะคะอาจารย์ปิ๊กก็ทบทวนค่ะการใช้งานของตัว Image Page ซึ่งเป็นการใช้งานค่ะในส่วนของ RT Technique ที่ชื่อว่า Computed Radiography ให้กับทุกคนนะคะอย่างไรค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะใน ESME Change ค่ะเล่มปีล่าสุดเล่มปี2021กับการทำงาน RT โดยใช้ Phosphor Image Page ค่ะเรานะคะก็จะพบว่าตัว ESME Change ค่ะมันก็จะมีการเช้งนะคะเกิดขึ้นกับ3พารากราฟใหญ่ๆค่ะซึ่งทั้ง3พารากราฟนี้นะคะมีหัวข้อที่ไม่เหมือนกันเราจะเห็นว่ามันมีหัวข้อที่ไม่เหมือนกันแต่ประเด็นที่ ESME เล่มปี2021เช้งมันเหมือนกันมันเป็นประเด็นของการ verify ค่ะของการวัดค่าการ measurement image brightness ตรงบริเวณ IQI มันต้องมากกว่าหรือเท่ากับนะคะของ image brightness ตรงบริเวณที่เราต้องสนใจ area of interest ในกรณีงานเชื่อม area of interest ก็อาทิเช่นตรงรอยเชื่อมเป็นต้นค่ะตรงคำว่า equal to นะคะที่ ESME เล่มปี2021มีการ change มีการ revise หรือเปลี่ยนแปลง
ตรงนี้ค่ะเขาหมายถึงว่าตัว equal to ก็คือการ vary หรือว่าค่าความแตกต่างของ pixel intensity ให้ได้ไม่เกิน 15% ค่ะในเล่ม ASME ปี2021แต่ว่า ASME เล่มปี2019ให้ค่า pixel intensity variation ไม่เกิน 2% นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดที่ระบุชัดเจนลงไปนะคะในพารากราฟที่282ในเรื่องของการหา Pixel Intensity Variation ในพารากราฟนี้มี1ในวิธีค่ะที่สามารถหา Pixel Intensity Variation ได้โดยการทำ Localized Pixel Averaging ก็คือเป็นจำนวนพิกเซลโดยเฉลี่ยซึ่งต้องไม่เกินจำนวนพิกเซลทั้งหมดที่ถูกฟิตหรือว่าอยู่ในภายในพื้นที่วงกลมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3มิลลิเมตรอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีค่ะที่สามารถหาหรือว่าดีเทอร์มายตัว Pixel Intensity Variation ได้ซึ่งตรงนี้นะคะได้มีการเพิ่มรายละเอียดหรือว่าได้มีการ Revise ค่ะลงไปในพารากราฟตรงนี้นะคะ282ก็สำหรับหน้านี้พอได้นะคะอาจารย์ปิ๊กก็ได้มีการทบทวนค่ะในเรื่องของการใช้งานของตัว Image Page ซึ่งก็คือเป็นหนึ่งใน RT Technique RT Technique นี้ชื่อว่า ComputedRadiography แล้วก็ต้องไม่ลืมนะคะตัว ASME เล่มปี2021ตัว Pixel Intensity Variation เขาให้ได้ไม่เกิน 15% ค่ะแล้วก็หนึ่งในวิธีที่สามารถหา Pixel Intensity Variation ได้ก็สามารถใช้วิธี Localized Pixel Averaging ได้ค่ะก็อย่างไรค่ะเดี๋ยวไปดูหน้าถัดไปกันมันเป็นในส่วนของ ASME Change ในเรื่องของ RT Technique Digital Detector System ในหัวข้อถัดไป RT Digital Detector System ในหัวข้อนี้นะคะตัว ASME เล่มล่าสุดเล่มปี2021มี Change มีการแก้ไข Revise เปลี่ยนแปลงในหลายๆจุดเลยค่ะซึ่งอาจารย์ปิ๊กไม่สามารถสรุปได้ในหน้าเดียวยังไงเรามาเริ่มดูไปด้วยกันค่ะสำหรับตัว RT Using Digital Detector System มันอยู่ใน Mandatory Appendix ที่9นะคะซึ่งทั้งหมดเลยค่ะใน Mandatory Appendix ที่9ถ้าเล่ม ASME ปี2019ใช้คำว่า Direct RadiographyASME เล่มปี2021ค่ะทั้งหมดเลยนะคะของ Mandatory Appendix ที่9ค่ะเปลี่ยนเป็นคำว่า Digital Radiography ค่ะแล้วก็สำหรับด้านล่างนะคะเราก็คุ้นเคยกันนะคะเพิ่งเรียนกันไปเมื่อหน้าที่แล้วค่ะถ้าเมื่อไหร่เป็น Mandatory Appendix 9ค่ะก็คือเป็น RT โดยมีการใช้งานของเจ้าตัว Digital Detector System แต่ถ้าเป็น Mandatory Appendix ที่8ค่ะก็คือเป็นการทำงาน RT โดยมีการใช้ Phosphor Imaging Page นะคะค่ะเราก็จะพบว่าเจ้า3พารากราฟด้านล่างเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้ค่ะมันเป็นตัวเลขเดียวกันด้วยนะคะกับหน้าที่แล้วแต่สิ่งที่เปลี่ยนเห็นไหมคะก็คือตัวเลขของ Mandatory Appendix ค่ะเมื่อไหร่เป็น RT Using Digital Detector System มันเป็น Mandatory Appendix 9ค่ะซึ่งทั้ง3พารากราฟนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าหัวข้อค่ะของทั้ง3พารากราฟมันไม่เหมือนกันแต่ว่าประเด็นค่ะที่ ASME เล่มปี2021Revise แก้ไขเปลี่ยนแปลงมันเป็นประเด็นเดียวกันค่ะมันก็คือเป็นประเด็นในเรื่องของการ Verify การวัดค่า Image Brightness ค่ะการวัดค่า Image Brightness ก็คือตรง IQI นะคะมันต้องมากกว่าหรือเท่ากับค่ะ Image Brightness ของตรง Area of Interest ซึ่งสิ่งที่ ASME เล่มปี2021เขาเปลี่ยนแปลง Revise แก้ไขนะคะก็คือตรง Equal to ค่ะเขาบอกว่าการ vary หรือความแตกต่าง pixel intensity variation ค่ะให้ได้ไม่เกิน 30% นะคะสำหรับตัว using การใช้งาน digital detector system ให้ได้ไม่เกิน 30% ค่ะยังจำได้นะคะถ้าเป็น RT แล้วมีการใช้งานเจ้าตัว phosphor image plate ค่ะเจ้าตัว pixel intensity variation หน้าที่แล้วค่ะให้ได้ไม่เกิน 15%แต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าเราเทียบกับ ASME เล่มปี2019เล่มปี2019นะคะให้ Pixel Intensity Variation ค่ะไม่เกิน 2% อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่า RT Using Digital Detector System เขามีอะไร Change แก้ไข Revise เปลี่ยนแปลงกันอีกค่ะในหน้าถัดไปนะคะ
มาดูกันต่ออีกหน้าค่ะกับตัว ASME 2021 Change ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกับ RT Using Digital Detector System กันค่ะเราก็นะคะจะพบว่าค่ะถ้าเจ้าตัว ASME เล่มปี2019ค่ะใช้คำว่า Underperforming Pixel Display หรือว่าใช้คำว่า Underperforming Pixel Evaluation นะคะ ASME เล่มปี2021ค่ะเขาจะเปลี่ยนคำนี้เป็นคำว่า Bad Pixel Map โดยที่ตรง Bad Pixel Map นะคะก็ ASME เล่มปี2021ก็จะมีพารากราฟที่มีขึ้นมาใหม่ค่ะก็คือเป็น IX นะคะ IX ก็ย่อมาจาก Mandatory Appendix ที่9ค่ะ IX 261ค่ะก็เป็นพารากราฟที่มีใหม่นะคะเกี่ยวกับ Bad Pixel Map รวมกระทั่งถึงในการ Evaluate Quality of Digital Image ค่ะใน ASME เล่มปี2021มันก็จะลิงก์ค่ะมาที่พารากราฟนี้มาลิงก์เกี่ยวกับตัว Bad Pixel Map นะคะโดยที่เขากล่าวว่าค่ะในการ evaluate ค่ะ quality of digital image มันจะต้องฟรีค่ะก็คือปราศจากนะคะก็คือในเรื่องของจำนวนแล้วก็ในเรื่องของ orientation การวางตัวของเจ้าตัว bad pixel ที่มันจะไป mask mask ค่ะที่มันจะไปปกปิดปกคลุมในบริเวณที่เกิด defect นะคะอย่างไรไปดูกันต่อค่ะว่ามีอะไรเช้งอีกค่ะสำหรับ ASME 2021 Change นะคะสำหรับตัว Digital Detector System ถ้าเมื่อไหร่ตัว ASME เล่มปี2019ใน Mandatory Appendix ที่9นะคะใช้คำว่า Calibration ASME เล่มปี2021เปลี่ยนเป็นคำว่า Detector Pixel Correction โดยที่มีรายละเอียดดังนี้ก็คือ Detector Offset CorrectionDetector Gain Correction และก็ Detector Correction Frequency ไปดูกันต่อค่ะเช้งอันถัดไปค่ะสำหรับเช้งอันถัดไปนะคะถ้าเล่ม ASME ปี2019ค่ะใช้คำว่า In Motion Unsharpness นะคะใช้คำว่า In Motion Unsharpness ค่ะ ASME เล่มปีล่าสุด ASME เล่มปี2021ใช้เปลี่ยนเป็นคำว่า motion unsharpness ค่ะเปลี่ยนเป็นคำว่า motion unsharpness อีกหนึ่งหัวข้อค่ะสำหรับตัวคำว่า in motion application ใน ASME เล่มปี2019นะคะของ paragraph location marker ค่ะ paragraph นี้นะคะและค่ะคำว่า in motion technique นะคะใน paragraph ของ testament of IQI รายละเอียดตรงนี้ค่ะASME เล่มปี2021ค่ะเปลี่ยนเป็นคำว่า Automated Examination Technique ค่ะก็อันนี้นะคะเกี่ยวกับ RT ค่ะ Using Digital Detector System เราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่า ASME เล่มปี2021ค่ะมีเชงมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรบ้างและสำหรับ RT ค่ะตัวเทคนิคสุดท้ายค่ะ Computed Tomography Examinationมันมีอาร์ติเคิลที่เกิดขึ้นใหม่ค่ะและอาร์ติเคิลนั้นค่ะก็คืออาร์ติเคิลที่20นะคะอาร์ติเคิล20ค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้เจ้าตัว Phosphor Image Page หรือว่าการใช้ Digital Detector System แล้วก็เจ้าตัวเทคนิคสุดท้ายค่ะ RT Computed Tomography Examination มันก็มีรายละเอียดต่างๆมากมายเลยนะคะก็สำหรับใครที่ไปอ่านโค้ดแล้วก็เอ๊ะไม่แน่ใจว่าพารากราฟนี้มันจะอินเตอร์พีทหรือแปลผลว่ายังไงหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับหลักการค่ะที่อยากจะรู้เกี่ยวกับพวกการใช้งานก็สามารถส่งนะคะคำถามข้อสงสัยค่ะในคอมเมนต์อินบ็อกซ์มาให้อาจารย์ปิ๊กได้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ปิ๊กจะตอบให้กับทุกคนนะคะค่ะก็ด้วยความยินดีเลยค่ะอาจารย์ปิ๊กก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มีให้กับอาจารย์ปิ๊กแล้วก็ช่อง AJ Pick Code Coaching Channel ค่ะแล้วก็สำหรับหลายๆคนค่ะที่ถามเกี่ยวกับงานฟรีแลนซ์ของอาจารย์ปิ๊กนะคะงานฟรีแลนซ์ของอาจารย์ปิ๊กค่ะก็จะมีทั้งงานที่ปรึกษานะคะงานเทรนนิ่งค่ะซึ่งปกติเทรนนิ่งตอนนี้ก็จะเป็นเทรนนิ่งในรูปแบบออนไลน์นะคะหรือว่าก็เป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็มีงานรีวิวงาน Approve NDT Procedureแล้วก็สำหรับ NDT Level 1, NDT Level 2, ใบเซอร์ใครใกล้หมดอายุแล้วก็สามารถมา Recertificate ค่ะกับอาจารย์ปิ๊กได้ก็รายละเอียดค่ะก็สามารถติดต่อกันได้นะคะตาม LINE ID นี้ค่ะแล้วก็สำหรับพี่น้องปโทปเอกค่ะท
ที่สอบถามมาว่าในเรื่องของงานแปลหรือว่าในเรื่องของงานตรวจสอบค่ะเล่มทีซีดหรือว่าวารสารที่จะต้องตีพิมพ์ต่างประเทศงาน Journal อาจารย์ปิ๊กก็สามารถแนะนำให้ได้นะคะค่ะก็รายละเอียดต่างๆค่ะสามารถติดต่อกันได้ตามไลน์นี้ค่ะ PIK2668 ส่วนสำหรับค่ะคลิปวิดีโอหน้าของเราเดี๋ยวเราเปลี่ยนโหมดกันบ้างค่ะก็ยังเป็น Esme Chang ค่ะ Esme เล่มปีปัจจุบันล่าสุดเล่มปี2021แต่เราค่ะจะเปลี่ยนโหมดไปเป็นโหมดของงานเชื่อมบ้างค่ะ Esme 9นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อค่ะในคลิปวิดีโอหน้าอย่างไรค่ะรักษาสุขภาพฟิตออกกำลังกายกันทุกๆวันนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเจอกันที่คลิปวิดีโอหน้าค่ะ